ข้อที่5เป็นภาพตัดกล้วยเรารู้แล้วกราฟนี้เขาเรียกว่าพาราโบลาเราเรียนมาแล้วแล้วก็เราคุยกันเรียบร้อยแล้วจากก่อนหน้านี้ว่าพี่อันนี้เขาเรียกว่า x กำลัง2ให้ดูตามอันนี้ y กำลัง1แสดงว่าแกต้องตามกำลัง1ก็คือไม่หงายก็คว่ำแหละถูกต้องแต่ข้อนี้พี่เขาให้กราฟมาเป็นกราฟหงายให้น้องๆรู้ไว้อย่างนึงว่าพี่ไม่หงายก็คำช่างมันนะพี่ไม่ได้สนใจให้น้องๆรู้ไว้ว่าจุดไอ้ที่มันเป็นต่ำสุดสูงสุดหรือจุดที่มันเปลี่ยนโค้งหรือจุดว้าวอะเปลี่ยนโค้งหมายถึงว่าอะไรเช่นตรงเนี้ยจุดเปลี่ยนอะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนโค้งเขาเรียกว่า HK เขาเรียกว่าจุดยอดเพราะฉะนั้นในที่นี้จุดยอดโจทย์เขาให้มาแล้ว x คู่ h y คู่ k HK ในที่นี้ของพี่จิวตรงนี้ก็คือคู่ดับอะไรแกน x มาก่อน คือ3ข้างล่างคือลบ1แปลว่าพี่เขียนก่อนตรงนี้คือ3ตรงนี้คือลบ1ครับให้เวลาจดก่อนครับข้อนี้ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรขนาดนั้นแค่รู้ส่วนประกอบต่างหลักแล้วก็แทงค่าแล้วก็ตอบได้ละจบละอ่ะรอก่อนจากตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปขยี้ให้เพิ่มเติมเนาะ3กับลบ1คราวนี้พี่พูดต่อโจทย์ถามหาเลยนะ HK เรารู้ยังอ่ะรู้แล้วนี่เมื่อกี้จบแล้วแต่อะไรนะติด A ว่ะ A นี่แม่งตกปัญหาชิบหายเลยว่ะพี่งั้นใช้แบบเด็กแบบไม่มีความรู้ใช้จากกราฟแทนค่าแล้วน้องสังเกตโจทย์เขาใบ้มาจุดๆ1จุดนั้นในบนพาราโบลาคือพิกัดอะไร2ตรงนี้มี2ป่ะซึ่งตรงนี้มันคืออะไร X คือ0 X เป็น0 Y เป็น2โอเคแสดงว่าจุดใดที่มันอยู่บนพาราโบลาเขาเรียกว่า xy ทั้งหมดแต่ถ้าจุดยอดเขาเรียก hk นะแปลว่าไอ้จุดเนี้ยเขาเรียกว่า xy ไม่ว่าพี่มาร์คจุดใหม่เช่นฝั่งขวาเนี้ยพี่มาร์คจุดตรงไหนไม่รู้ไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่า xy หมดเลยนะครับแปลว่าเป็นตามจุดก็คือ x คู่กับ y จะแต่ละอันจะพิกัดไม่เหมือนกันโอเคครับแต่สมการอยู่ในที่เขาให้มาแปลว่าโจทย์ให้ xy มาให้ hk มาทำอะไรหา a ได้โดยการแทนค่าแค่นั้นเลยเริ่มให้ y เป็น2 a ไม่รู้ติดไว้ก่อนx ของเราคือเลข0 h ของเราคือแทนตรงๆเลยครับตามตำแหน่ง3ทั้งหมดกำลัง2บวก k k คือลบ1ก็แทนลงไปลบ1แค่นี้เองจบแล้วแก้สมการต่อได้เลยไม่ยากอย่างที่คริสครับก็ได้ว่าลบ3กำลัง2 2ได้เป็น9 a เนาะบวกเจอลบกลายเป็นลบ1ลบอยู่ยาข้างกลายเป็นบวกเนาะได้3 a เดียวได้3ส่วน9คือ1ส่วน3ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพี่จบแล้วนี่รู้หมดทุกอย่างแทนค่าบวกเลขต่อได้เลยโอเคอ่ะรอพี่ก็เลยใส่ตรงด้านล่างเลยนะ h ของเราคือ h ของเราคือ3ใช่ไหมแป๊บนึงนะ k คือลบ1ก็คือบวกด้วยลบ1ครับอ่ะพี่จิวก็เดี๋ยวไปคิดเลขต่อครับอันนี้คือคำถามเนาะได้เป็นอะไรนะบวกจะลบกลายเป็นลบบวก2เนาะส่วนยังไม่เท่ากันทำส่วนเท่ากันโดยการคูณ3บน3ล่างสิ่งที่พี่จิวด้าก็เลยได้เป็น7ส่วน3ตอบข้อ1ครับแค่นี้เลยโอเคครับผมขอดูตรงกราฟฮะอย่างนี้เห็นเนาะยังไงเขาก็ต้องให้ A มาใช่ไหมไม่ให้ข้อนี้ก็ไม่ให้แก้หาได้เขาให้คู่ดับจุดมา